ต่อดีกว่านะครับเนื่องจากเขางดประชุมแล้วผมก็รอดไปนะครับโอเคถึงไหนแล้ววะคุณสามารถลดไอ้นี่ได้แต่ว่าเดี๋ยวค่อยมาลดแล้วกันนะครับไอ้ตัวขนาดของตารางนะครับคำถามต่อมาคือคุณคำนวณระยะทางที่สั้นที่สุดได้เห็นไหมฮะเราคำนวณระยะทางที่สั้นที่สุดได้คำถามคือเราคำนวณผ่านเราคำนวณเส้นทางที่ได้ความยาวนั้นออกมาได้ด้วยหรือเปล่านี่คือคำถามเห็นไหมฮะคุณคำนวณเส้นทางออกมาได้ด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็ใช้วิธีเดียวแบบที่ใช้เราทำในDijkstraก็คือว่าเราก็จะเก็บเวลาเราอัปเดตตรงนี้นะฮะในลูปในเวลาเราอัปเดตตรงนี้เราก็จะเก็บ p ของ v ไว้ด้วยนะครับ p ของ v เนี่ยคือบอกว่า v มันรับระยะทางมาจากใครเห็นไหมฮะเช่นเส้นนี้นะฮะ p ของตัวนี้อาจจะเป็นตัวนี้เราก็ไล่ไปเรื่อยๆแล้วก็ไล่มาเพราะนั้นพอคุณจะหาผ่านว่าผ่านเป็นอะไรนะฮะคุณก็วิ่งไล่ตามเวกเตอร์ p เนี่ยนะครับดูว่าโนดไหนเป็นพ่อของเราแล้วก็วิ่งย้อนกลับไปคุณก็ได้ผ่านกลับมานะครับทีนี้อันนี้เป็นหน้าตาของตัวเวลแมนฟอร์ดมัวร์ในกรณีที่คุณคิดเริ่มคิดจากไดนามิกโปรแกรมมิ่งโอเคไหมฮะจริงๆแล้วเนี่ยมันสังเกตว่าถ้าเราดูตัวอัลกอริทึมดีๆเนี่ยเราเวลาผมคำนวณ DVI เนี่ยนะครับผมตัว DVI เนี่ยผมต้องการแค่รู้แค่ช่องก่อนหน้ามันแค่ช่องเดียวก็พอเห็นไหมฮะผมจะคำนวณ DVI ผมรู้ช่องก่อนหน้าแค่ช่องเดียวก็พอไม่ผมคำนวณช่อง3ผมไม่ต้องรู้ช่อง0แล้วช่อง1ก็ไม่ต้องรู้ผมรู้แค่ช่อง2 i เป็น2ก็พอเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราต้องการจะประหยัดหน่วยความจำนะครับเราไม่ต้องมีตารางนี้ทั้งก้อนก็ได้เห็นไหมฮะผมมีแค่2ช่องก็พอเห็นไหมฮะมี2ช่องก็พอแค่ช่องก่อนหน้ากับช่องปัจจุบันเห็นไหมฮะแล้วจริงๆแล้วยิ่งไปกว่านั้นอีกช่องก่อนหน้าเนี่ยผมก็ไม่ต้องมีเอ้ยช่องปัจจุบันผมก็ไม่ต้องมีก็ได้ผมสามารถที่จะอัปเดตลงไปที่ช่องปัจจุบันของผมเลยเห็นไหมฮะฉะนั้นเวลาคำนวณค่ามันจะถลายกันไปเล็กน้อยแต่ว่าคำนวณมาแล้วมันก็ถูกอยู่ดีนะฮะตรงนี้เขาพูดไว้ในเซกชันที่คุณลองไปเปิดดูก็ได้นะฮะเซกชันที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้เดี๋ยวนะฮะหกจุดเก้านะฮะ6.9โอเคทีนี้การอัปเดตแบบนี้นะฮะถ้าเกิดเราทำแบบนี้ก็คือไม่ได้ใช้เป็นตารางแล้วก็อัปเดตลงที่ตัวเดิมเนี่ยนะฮะอัลกอริทึมคุณจะเปลี่ยนหน้าตาไปเป็นแบบนี้ซึ่งง่ายขึ้นเยอะประมาณ10เท่านะครับคือคุณก็ไม่ต้องมีมินตรงนี้มากนะฮะก็จะเป็นแบบนี้แทนก็เป็น DV นะฮะเดี๋ยวนะผมเขียนเราสามารถจะเขียนลูปตรงนี้ออกมาด้วยได้ก็ได้เลยนะฮะก็ง่ายๆดี for each age นะฮะUVในกราฟนะฮะ if ตรงนี้ลูปนี้ตรงนี้จะเหมือนกับใน Dijkstra เลยนะครับไอ้ตรงอัปเดตตรงนี้ถ้า dv มากกว่า du บวก l uv dv เท่ากับเนี่ยครับลูปตรงนี้จะเหมือนนะตรงนี้นะครับจะเหมือนไดสตราเลยสังเกตว่าเราไม่มีอินเด็กซ์อะไรนะเราอัปเดตไปเรื่อยๆรันไปเรื่อยนะฮะผลลัพธ์ก็จะเหมือนกันแต่ว่าคุณอาจจะอัปเดตเสร็จเร็วกว่าแต่ว่ารันนิ่งทางก็เท่าเดิมอยู่ดีนะครับโอเคอันนี้จะเป็นฟอร์มที่ของเบลแมนฟอร์ดที่เขาพูดถึงทั่วไปก็จะอัลกอริทึมจะหน้าตาแบบนี้ไม่มีอินเด็กซ์นะฮะทีนี้อัลกอริทึมนี้เนี่ยครับคุณใช้มันทุกวันนะครับแต่คุณไม่รู้หรอกว่าคุณใช้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนี้อาจจะไม่ได้ใช้แล้วก็ได้แต่เมื่อก่อนทุกคนใช้กันทุกวันเพราะว่ามันเป็นอัลกอริทึมที่ตัวเราเตอร์มันใช้อัปเดตเส้นทางนะครับคุณรู้จักเราเตอร์ป่ะเรียนเน็ตเวิร์กยัง
ก็คือที่บ้านมีบางคนที่บ้านมีคือเราเตอร์เนี่ยนะครับเวลาคุณบอกอ่ะไปหา Google ให้หน่อยมันก็วิ่งตัดๆๆๆๆไปฮะถ้าใน Google มันใหญ่แบบใช้วิธีอื่นแต่ว่าในเกษตรนะครับบอกอ่ะไปสำนักคอมให้หน่อยมันก็วิ่งไปปึ๊บๆไปเว็บอะไรล่ะในเกษตรไปเว็บไหนวะนึกไม่ออกละห้องเว็บห้องสมุดก็วิ่งไปจริงแล้วในเกษตรเนี่ยนะครับมันก็มีเน็ตเวิร์คก็ต่อเป็นกราฟเหมือนกันมันไม่ได้เป็นทรีไม่ได้คือมันไม่ได้มีเส้นทางเดียวมันไปได้หลายทางแต่คุณบอกจะไปที่นี่มันจะไปที่ไหนคุณบอกอ่ะเนี่ยไปเว็บหอสมุดดักๆๆๆมันจะวิ่งไปทางไหนเนี่ยครับมันก็มีตัวเราเตอร์มันก็ต้องหาช็อตเทสผ่านเหมือนกันเห็นมั้ยฮะเราเตอร์มันก็ต้องหาช็อตเทสผ่านเหมือนกันไม่งั้นคุณก็ไปวิ่งรอบมหาลัยก่อนแล้วค่อยไปเว็บสนักหอสมุดก็ได้หรือไปวิ่งผ่านส่วนที่เน็ตเวิร์คมันช้าอะไรเงี้ยครับก็โปรโตคอลนึงที่เขาใช้ในการหาเส้นทางนะครับชื่อว่า RIP ตายซะเถอะนะครับ Rest in Peace นะครับก็ทำแบบนี้ครับทำเบลแมนฟอร์ดไปเรื่อยๆแต่ละโนดก็ประกาศว่าเอ้ยตัวเองมีค่าเป็นเท่าไหร่ปั๊บๆๆแล้วโนดก็รับค่าแล้วก็อัปเดตทำไปเรื่อยๆนะครับมันก็มีปัญหานิดหน่อยตรงที่ว่าเวลารันนิ่งทางของตัวนี้มันช้าค่ามันก็อัปเดตช้านะครับก็ให้รู้ไว้นิดนึงแล้วกันว่าอัลกอริทึมตัวนี้มันใช้ในเราเตอร์คือมันใช้จริงๆนะครับแล้วก็แต่ปัจจุบันนี้โปรโตคอลส่วนใหญ่เขาก็ไม่ได้ใช้นี้แล้วมันอัปเดตช้าเขาใช้อีกโปรโตคอลอีกกลุ่มหนึ่งแทนกลุ่มไอ้กลุ่มนี้เขาจะเรียกว่า distance vector นะฮะถ้าเกิดคุณพอคุณไปเรียนเน็ตเวิร์กแล้วเนี่ยนะฮะไออีกตัวหนึ่งที่เขาใช้นะครับก็โปรโตคอลแล้วที่เกษตรก็ใช้ด้วยเนี่ยนะครับเราเตอร์แต่ละตัวมันจะรับกราฟมาแล้วก็คำนวณหาช็อตเทสผ่านว่าจะวิ่งทางไหนนะครับด้วยไดซ่าที่เราเรียนกันนะครับไดซ่าอัลกอริทึมที่เราสอบไปแล้วเนี่ยนะครับสอบไปนิดนึงนะครับสอบใหม่ดีไหมเอ๊ะคุณมีการบ้านที่ให้ใช้ทำไดซ่าอย่างใช่ไหมครับมีโปรแกรมอย่างใช่ไหมครับเดี๋ยวจะมีให้นะครับมีดามินิมัลสแปนนิ่งทรีใช่ไหมเดี๋ยวเอาไดซ่าให้ทำเอาเล่นเกมนี่ไหม ABAB นะครับให้เขียนตายหาเนี่ยโอเคอ่ะเพราะนั้นก็เราก็ได้ดูไดนามิกโปรแกรมมิ่งมาจนเลือดสาดเต็มไปหมดประมาณ10แบบนะครับครับสงสัยว่าถ้าเกิด DV มันอัปเดตอะครับแล้วตัว DV มันต้องไปอัปเดตตัวอื่นต่อไม่ต้องครับมันจะค่อยๆไหลไปเองครับคือถ้าของเก่าแล้วเนี่ยมันมีตัว i ใช่ไหมครับมันรับประกันว่าคุณจะอัปเดตเป็นแถวๆใช่ป่ะแต่วิธีใหม่เนี่ยนะครับถ้าเกิดคุณตัดตรงนี้ทิ้งเนี่ยสังเกตว่าลำดับในการอัปเดตเนี่ยมันอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้ก็คือว่าคุณอัปเดตข้างบนไปแล้วใช่ป่ะคือคุณมีแถวเดียวโอเคไหมฮะคุณวิ่งมาจริงๆแล้วมันอาจต้องอัปเดตไล่ตามลำดับเช่นตัวนี้ต้องค่อยวิ่งมาตรงนี้รอบแรกรอบสองวิ่งมาตรงนี้เห็นไหมฮะแต่ถ้าเกิดเราอัปเดตตามลำดับแบบนั้นคุณอาจจะในรอบเดียวตัวดิสแทนซ์จากตัวนี้วิ่งมาถึงตรงนี้เลยก็ได้เห็นไหมฮะว่าคุณอัปเดตที่ตัวนี้เอาค่ามาในรอบเดียวกันคุณอัปเดตที่ตัวนี้เอาค่ามาในค่าอย่างนี้เอาไหมฮะคือถ้าเรามองแบบเก่าเนี่ยเราอัปเดตเดือนรอบเป็นเฟสเป็นแบบนี้เห็นไหมฮะถ้ามองแบบนี้คือเฮ้ยผมอยู่ตรงนี้ผมตัวนี้อัปเดตค่าเสร็จยังไม่ทันจะขึ้นรอบต่อไปเลยตัวนี้มาเอาค่าไปอัปเดตแล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะเร็วขึ้นคือค่ามันจะวิ่งไปเร็วขึ้นแต่ worst case time มันเท่าเดิมเพราะว่ามันอาจจะมีโนดที่อยู่ไกล n ลบหนึ่งแล้วมันอยู่ข้างบนอัปเดตย้อนไปนะเพราะว่าคือถามว่าทำไมมันไม่ผิดเพราะว่าคือคุณวิ่งเร็วก็ไม่เป็นไรเพราะสุดท้ายคุณมาเจอตรงนี้อยู่ดีนะฮะแล้วถามว่าทำไมมันไม่รอบเดียวจบเลยเพราะว่ามันอาจจะมีผ่านแบบนี้ครับวิ่งมาตรงนี้แล้วก็ค่อยๆกระโดดย้อนขึ้นไปประเด็นอัปเดตรอบแรกคุณอัปเดตตัวนี้ได้ตัวเดียวอัปเดตรอบที่2ตัวนี้ถึงจะเอาค่ามาจากข้างล่างตัวนี้เอาค่าแล้วเพราะนั้นก็จำนวนรอบก็เท่าเดิมอยู่ดีแต่ถ้าเกิดผ่านคุณวิ่งตามกระแสที่คุณอัปเดตคุณก็ไปเร็วหน่อยครับนั่นสิครับไดนามิกโปรแกรมมิ่งมันคืออะไรหลายคนอาจจะงงมากเลยว่าไดนามิกโปรแกรมมิ่งมันคืออะไรนะครับนั่นสิผมก็งงเหมือนกันผมงงมาถึงทุกวันนี้ไดซ่าก็เป็นไดนามิกโปรแกรมมิ่งไว้เอ๊ะแต่เราว่ามันเป็นกรีดี้ไม่ใช่เหรอเวลแมนฟอร์ดก็เป็นไดนามิกโปรแกรมมิ่งเอ๊ะเดี๋ยวนะชักงงนั่นสิอ่ะเราเห็นตัวอย่างในโปรแกรมมิ่งมาบานจะไทยเลยเป็น10แบบเลยนะครับบางคนก็ทำการบ้านไปแล้วเขียนไปแล้วด้วยเป็นตารางๆนะครับแล้วในโปรแกรมมิ่งคืออะไร
ถามผมก็ตอบไม่ได้หรอกว่าคืออะไรแต่สิ่งน่าสนใจก็คือมันไม่จำเป็นคุณไม่จำเป็นต้องตอบได้หรอกดันบิวแกมมิ่งคืออะไรเพราะว่าไม่เกี่ยวกับชีวิตคุณหรอกว่าดันบิวแกมมิ่งคืออะไรแต่ว่าคุณก็สามารถคิดออกได้ไม่ใช่แล้วผมก็ควรไปแบบนั้นเองจริงๆดันบิวโปรแกรมมิ่งคืออะไรเราคือชื่อของมันเนี่ยหมายถึงการคำนวณโดยใช้ตารางคำว่าโปรแกรมมิ่งเมื่อก่อนเนี่ยนะครับมันหมายถึงว่าการใช้ตารางเราเรียกเป็นโปรแกรมมิ่งแล้วเหมือนการวางแผนตารางแต่ดันบิวโปรแกรมมิ่งคือการใช้ตารางแบบพลวัตก็คือตารางคุณอัปเดตค่าไปเรื่อยๆแค่นั้นเองนี่คือความหมายของมันแต่ว่าถ้าโดยสรุปเนี่ยอัลกอริทึมที่เราคิดออกมาจากในโดยใช้วิธีที่เราเรียกว่าไดนามิกโปรแกรมมิ่งเนี่ยมันเริ่มจากอะไรบ้างนะผมก็จะค่อยๆไล่ให้ดูสังเกตว่าถ้าเกิดคุณสังเกตว่าถ้าคุณสังเกตว่าโอเคถ้าคุณสังเกตดีๆนะฮะเรามีสเต็ปท่าเดียวกันตลอดเลยเราจะเริ่มต้นจากการพิจารณาเราต้องการหาคำตอบที่ดีที่สุดใช่ไหมฮะแล้วเราก็ดูว่าเอ้ยคำตอบที่ดีที่สุดมันมีหน้าตาเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงคือคุณทำยังไงถึงจะได้คำตอบที่ดีที่สุดมามีทางเลือกอะไรบ้างที่เราทำเพื่อจะได้คำตอบที่ดีที่สุดเห็นไหมฮะอย่างเช่นอันนี้ที่สเต็ปสุดท้ายผมจะเลือกว่าจะเอาระยะทางมาจากใครเห็นไหมฮะหรือในกรณีของ alignment ผมมีทางเลือก3ทางจะแมทช์ตัวสุดท้ายเข้าด้วยกันจะทิ้งตัวบนหรือทิ้งตัวล่างอย่างนี้เป็นต้นพอเราดูตรงนี้เสร็จปุ๊บจริงๆแล้วเนี่ยการที่ทำตรงนี้เนี่ยเราพิจารณาแบบนี้เพื่อที่ให้เราเขียนตัวสิ่งสำคัญมากคือ recurrent relation ออกมาให้ได้นะครับขั้นแรกก็คือหา recurrent relation แต่คุณจะหา recurrent relation ออกมาได้เนี่ยนะครับเข้าใจไหมฮะคุณจะหา recurrent relation ออกมาได้เนี่ยปัญหาคุณต้องมีลักษณะบางอย่างพิเศษเข้าใจไหมฮะแล้วคือเรเลชันเนี่ยมันหน้าตาเป็นไงครับมันเป็นไงมันเป็นฟังก์ชันหน้าตาเป็นไงครับสังเกตว่าเป็นฟังก์ชันที่นิยามกับตัวเองโอเคไหมฮะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราต้องการปัญหาของเราส่วนใหญ่ก็เป็นปัญหาที่จะคำนวณค่าหาค่าที่ดีที่สุดหรือปัญหาออปติไมเซชันนั่นเองสังเกตว่าสิ่งนี้ที่คุณจะต้องมีถึงจะคุณถึงจะเขียนเรเลชันได้เนี่ยคุณบอกไอ้ออฟของเราตรงนี้ใช่ไหมฮะเท่ากับอะไรไม่รู้แล้วก็มีออฟอยู่ตรงนี้อะไรไม่รู้เต็มหมดเลยโอเคไหมฮะโครงสร้างแบบนี้นะฮะสังเกตว่าออฟของเราคำตอบที่ดีที่สุดของปัญหาใหญ่ของเราขึ้นกับอะไรบางอย่างของคำตอบที่ดีที่สุดของปัญหาที่มันเล็กลงไปโอเคไหมฮะคุณถึงจะเขียน recurrent relation ได้โอเคไหมฮะว่า recurrent relation ที่มันคืออะไรมันก็คือฟังก์ชันที่นิยามกับตัวเองแล้วคุณนิยามคำตอบที่ดีที่สุดด้วยคำตอบที่ดีที่สุดของปัญหาที่เล็กลงโอเคไหมฮะโครงสร้างตรงนี้นะฮะของถ้าปัญหาอะไรมีโครงสร้างแบบนี้นะครับก็คือว่าคำตอบที่ดีที่สุดของปัญหาใหญ่ขึ้นกับคำตอบที่ดีที่สุดของปัญหาเล็กๆเนี่ยนะครับเราจะเรียกมันมีโครงสร้างเรียกว่า optimum substructure นี่เป็นศัพท์หรูนะครับซึ่งคุณจำไม่ใช่ก็ได้แต่ว่าจริงไม่ต้องสนใจมากไม่มีประโยชน์ก็คือว่าคุณสามารถนิยามหลักๆคือคุณเขียน relation ออกมาได้คุณเขียนได้เพราะว่าคำตอบปัญหาใหญ่มันขึ้นกับคำตอบที่ดีสุดของปัญหาที่มันเล็กลงเห็นไหมฮะทีนี้พอคุณได้ relation ออกมาได้มันก็ยังไม่สำเร็จเพราะว่าอย่างเมื่อเช้าเราดูเอ้ยถ้าเราได้ relation ออกมาปุ๊บคุณก็ยังทำเป็น dynamic programming ไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าตัว relation ของคุณมันมีลูปเห็นไหมฮะสิ่งเราจะทำต่อไปก็คือว่าตัว dynamic programming เนี่ยมันเป็นเทคนิคในการแก้ relation โดยที่ใช้ตารางเข้ามาแก้นะครับถ้าเรานึกถึงฟิโบนัชชีนัมเบอร์เนี่ยคุณสามารถแก้ regression ได้โดยการเขียน regression ทำเข้าไปเห็นไหมฮะแต่ถ้าคุณเขียน regression เนี่ยคุณรู้พบว่าเฮ้ยมันเป็นไงครับมันแตกแขนงกันกระจัดกระจายหมดเลยคำนวณช้าเป็ดเลยนะครับหรือปัญหาอื่นก็ตามเราเลือกตรงนี้ได้เป็นการเขียน regression ออกมาได้แล้วเราก็ regression ไปแก้แล้วมันก็ช้ามากเห็นไหมฮะแต่ในเราไม่จำเป็นต้องแก้ปัญหาในแบบท็อปดาวน์โอเคฮะคือไม่จำเป็นต้องรีเกอร์ซีเข้าไปตรงๆแล้วก็ทำทุกแบบคือเราก็จะทำแบบนั้นเหมือนกันแหละครับแต่ว่าผมจะพูดอะไรวะโอเคคือการที่คุณลุยเข้าไปแก้ทั้งหมดเลยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสังเกตดีๆเนี่ยนะครับเราพบว่าปัญหาที่เราแก้เนี่ยมันมีไม่เยอะแต่ที่มันรันช้าเพราะว่าคุณ
ซ้ำซอกทำซ้ำซ้อนโอเคไหมฮะนึกถึงอันนี้ครับสามเหลี่ยมตัวอย่างแรกที่เราพูดถึงจำได้ไหมเอ่ยโอเคไหมฮะถ้าเราเขียนลีกัสซีตรงๆเนี่ยก็เหมือนเราหาทุกๆผ่านอย่างนี้เลยหามันหมดเลยโอเคไหมฮะแต่จริงๆแล้วเรารู้ว่าไอ้คำตอบที่ดีสุดตรงเนี้ยมันไม่มันขึ้นกับคำตอบที่สุดของไอ้สองตัวนี้โอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นแทนที่เราต้องมาอยู่ข้างบนเราต้องหาทุกผ่านหมดเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้เราก็มาดูที่ตรงนี้หาคำตอบที่ดีสุดที่ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็มารวมตรงนี้โอเคไหมฮะการที่เราทำอย่างนี้ได้เนี่ยสังเกตว่าปัญหาที่เราจะแก้เนี่ยเราถ้าเรามองจากข้างบนแล้วแก้ทุกๆปัญหาคำตอบที่เป็นไปได้เนี่ยมันเยอะมากโอเคไหมฮะแต่ถ้าเราดูดีเนี่ยปัญหาที่เราต้องการจะแก้เนี่ยมันแบ่งเป็นปัญหาย่อยๆได้เห็นไหมฮะตามรูปนี้เสร็จแล้วคำตอบที่ดีสุดจากข้างบนขึ้นกับคำตอบที่ดีสุดของล่างเห็นไหมฮะคำตอบที่ดีสุดของข้างล่างก็ขึ้นกับคำตอบของล่างหน้าไปเรื่อยเราสังเกตว่าปัญหาที่เราต้องการจะแก้ทั้งหมดเนี่ยมันมีไม่เยอะทำไมไม่เยอะครับเพราะว่าเราก็มีเท่ากับจำนวนโหนดของเราในกราฟเท่านั้นเองเห็นไหมฮะแล้วทำไมคุณลีกสีไปเสียเวลามากมายเพราะว่าคุณแก้ปัญหาเดียวกันซ้ำไปซ้ำมาซ้ำเข้าใจมั้ยฮะมันก็เลยช้าเข้าใจมั้ยฮะแต่จริงๆแล้วปัญหาที่คุณจะแก้ถ้าเกิดคุณเขียนออกมาแบบนี้คุณก็จะเห็นอ๋อจริงแล้วมันคือคำตอบที่ดีสุด O ของ V มัน V มันก็มี N ตัวเท่านั้นเองถ้าการจะแก้ปัญหา OV ขึ้นกับ O U กับ O W ผมก็ไปแก้ตรงนี้ก่อนแทนที่ผมจะต้องมานั่งลีกสีทำซ้ำซ้อนไปซ้ำซ้อนมาผมก็แก้มันได้เรียบร้อยก่อนผมก็ใช้เวลาแก้ปัญหา OV แค่1หน่วยอันก่อนนี้ก็รันเป็นลีเนียร์ไทม์แทนที่คุณจะต้องรันเป็นเอ็กซ์โพเนนเชียลโอเคมั้ยฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จําเป็นอย่างที่2ของการที่คุณจะเขียนไดนามิกโปรแกรมมิ่งออกมาได้ก็คืออะไรลักษณะเนี้ยครับก็คือจํานวนปัญหาย่อยเนี่ยมันต้องไม่เยอะเกินไปมันต้องน้อยเมื่อเทียบกับการลองทุกรูปแบบเห็นมั้ยฮะปัญหาทุกปัญหาคุณสามารถคือคุณเอาปัญหามาเนี่ยนะฮะทุกปัญหาเลยเขียนเล็กเล็กเป็นเขียนเป็นเล็กเล็กดิเลชันได้เกือบหมดแล้วครับแต่ว่าเขียนไปเขียนมาแล้วปัญหาย่อยมันเยอะเกินไปคุณก็แก้ด้วยดินามิกโปรแกรมมิ่งไม่ได้เห็นไหมฮะนึกถึงผมคุณจะซ้อนเลขผมจะเอาเลขมาเรียงกันเห็นไหมฮะต้องการเอาเลขมาเรียงกันเอ๊ะทำไงดีอ๋อเลขน้อยสุดต้องมาจากสักตัวแหละเพราะนั้นผมก็หยิบมาตัวนึงเลยแล้วกันเลขน้อยสุดเพราะนั้นผมก็มีทางเลือก n ทางเห็นไหมฮะเลือกน้อยสุดปุ๊บสับพอบเล่มผมอ๋อก็คือเลขที่เหลือนี่ผมก็เขียนเลขเล็กเลขชาติออกมาได้เห็นไหมฮะเขียนมาเสร็จปุ๊บสังเกตว่าสับพอบเล่มคุณเนี่ยมีจำนวนถ้าคุณไล่ไปเรื่อยวิธีนี้นะฮะคุณจะพบว่าสับพอบเล่มคุณมีจำนวนเป็น exponential คุณก็ใช้ dynamic programming ไม่ได้เพราะคุณต้องลองทุกรูปแบบคุณก็ต้องคำนวณทุกสับพอบเล่มคุณก็ตายอยู่ดีแต่นี้สับพอบเล่มมันมีน้อยหรือดู sequence alignment นะครับที่เราไล่กันเมื่อวานการเอาซีเควนซ์มาเรียงกันมันก็เรียงได้หลายแบบเต็มไปหมดเลยแต่ว่าพอเรามาจัดดูให้ดีๆเนี่ยเขียนเลขเลขชาติออกมาแล้วก็มาดูดีจริงๆแล้วปัญหาที่เราจะโซลก็มีแค่เท่าไหร่ mn แบบเท่านั้นเองก็คือตามตารางเนี่ยคุณต้องการแก้ปัญหานี้ที่อยู่ในตารางเนี่ยแต่ละช่องนี้คือปัญหาที่คุณต้องการจะแก้ปัญหาย่อยที่คุณต้องการจะแก้ทั้งนั้นเลยซึ่งมันมีน้อยนะเพราะฉะนั้นแทนที่คุณจะรีคาสีไปรู้จบคุณก็มานั่งไล่แก้ตามนี้ดีกว่าก็แก้ได้เร็วขึ้นนะครับอันนี้คือโครงสร้างสองก็คือว่าอันแรกนะครับต้องเขียนเลขเลเยอร์ชั้นได้เขียนได้เพราะว่ามันมี optimal substructure นะครับอันที่สองก็คือจำนวนสับพรอบเล่มมันน้อยนะครับจำนวนสับพรอบเล่มมันน้อยนะครับอันที่3ก็คือว่าพอคุณได้จํานวนสับพรอบเล่มมันน้อยแล้ว recursion ของเราไม่มีลูปแล้วคุณก็เอามาเขียนเป็น for loop ไล่ไปตามลําดับก็คือว่าคุณก็ใช้ลําดับในการ evaluate ตาม topological sort มันก็ทําได้ละอันนี้ก็เป็นหลักการคร่าวๆที่บอกว่าเอ้ยคุณจะทํา dynamic programming ได้เนี่ยมันต้องมีอะไรบ้างประมาณนี้ซึ่งผมหลายคนก็พยายามจะสอนตรงนี้คุณเนี่ยแหละให้คุณเห็นภาพเลยอ๋อต้องสรุปเจอเป็นแบบนี้อะไรนะฮะจำนวนสับพอบเล่มมันน้อยมันเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยแต่ผมคิดว่าคุณรู้ไปบางทีมันไม่ช่วยมากโอเคไหมฮะคุณก็คิดไม่ออกอยู่ดี
คือหลักการตัวเนี้ยคุณควรจะต้องทำแล้วคุณก็เริ่มอ๋อประมาณนี้แหละขึ้นมาเองผมบอกคุณไปมันไม่ช่วยอะไรกับคุณในการหาคำตอบเห็นไหมฮะมันก็เป็นแค่กับผีหนึ่งเท่านั้นเองซึ่งคุณต้องไปสรุปเองตรงเนี้ยแต่แล้วการผมก็ไม่ถามนะครับโอ้ดันอยู่นิ่งจะทำได้มีกี่ข้อหนึ่งสองสามตรงตอบเติมรูมาไม่มีคุณก็ไปเจอข้อสอบไปนั่งคิดเอาเองโอ้ยอะไรเดียวประมาณนี้นะครับโอเคคิดว่าผมพอเห็นภาพบ้างไม่มากก็น้อยแต่โปรแกรมมิ่งเนี่ยจะรู้เรื่องได้ก็ต้องเขียนโปรแกรมระดับหนึ่งครับก็คือคุณก็ต้องนั่งเขียนคืออย่างเช่นคุณบอกเอ้ยเมื่อไหร่จะได้ค่ากลับมาตรงนี้คุณก็ต้องไปนั่งทำโจทย์เขียนโปรแกรมเล็กน้อยเพราะนั้นก็เดี๋ยวผมจะพยายามเพิ่มกันบ้านที่เป็นในหมู่โปรแกรมมิ่งอีกสัก3ข้อแล้วกันโจทย์โอลิมปิกปีนี้มีในหมู่โปรแกรมมิ่งประมาณ10ข้อนะไม่ใช่มี2ข้อครับยากโคตรเดี๋ยวพูดนั้นมาเลยแล้วกันครับมีเฉลยด้วยครับเชื่ออ่ะโอเคเราพักประมาณเพื่อหนึ่งอึดใจเดี๋ยวผมจะเกริ่นของที่เราจะเรียนบทต่อไปนะครับทีนี้มีคำถามนิดนึงเราต้องนัดเรียนเพิ่มนะครับเพราะเนื่องจากผมหนีไปเที่ยวก็ท่าทางดูจากท่าทางแล้วคุณจะไม่ค่อยว่างเลยจะนัดวันเสาร์เลยดีไหมมีใครติดวันเสาร์ป่ะเสาร์ไหนอะไรนะครับอะไรนะติดอะไรนะบาร์แคมป์จะไม่อ๋อคุณจะไปบาร์แคมป์ด้วยเหรอโชคดีครับผมลงทะเบียนไม่ทันครับนึกไม่ออกจะพูดอะไร400คนคุณขึ้นไปตึกจุฬาพังแน่ว่ะโอเคโชคดีครับใครไปก็ขอโชคดีก็อาจจะเป็นเสาตัดไปแล้วกันนะครับมีติดอะไรป่ะ NLC คืออะไรวะ NLC NLC นี่คืออะไรแข่งโปรแกรมมิ่งสกิลแข่ง Linux National Linux Contest เหรอมันแข่งอะไรวะปิด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